จังหวัดราชบุรีค่ะเตรียมผลักดันศูนย์ซ่อมสร้างรถเข็นเพื่อคนพิการค่ะให้เป็นจังหวัดนำร่องไปสู่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศค่ะที่ห้องประชุมนายทองด้วงวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนายเจนรัตนพิเชษชัยรองผู้ราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายมานิตนพอมรบดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีได้ร่วมกันหารือผลักดันศูนย์ซ่อมสร้างรถเข็นเพื่อคนพิการให้จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดนำร่องสู่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศซึ่งโครงการกล่าวนะคะทางนายมานิตนพอมรบดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าโครงการศูนย์ซ่อมสร้างรถเข็นเพื่อคนพิการเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยนอนติดเตียงและโครงการตรวจเยี่ยมผู้พิการซึ่งทางตนเองเห็นว่าผู้พิการมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นรถเข็นรถโยกแขนขาเทียมโดยเบื้องต้นได้ประสานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสถานีอนามัยในทุกตำบลทั้ง10อำเภอของจังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจสอบข้อมูลสถิติของผู้พิการในพื้นที่และแจ้งข้อมูลมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในวันที่10กุมภาพันธ์นี้รวมถึงประสานให้วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีรับผิดชอบในส่วนของการซ่อมแซมและจัดทำรถเข็นเพื่อคนพิการไว้รองรับความต้องการของผู้พิการที่ขาดแคลนโดยเฉพาะอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้นได้กำหนดให้เดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างรถเข็นเพื่อผู้พิการโดยจะนำร่องในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำมนต์อำเภอเมืองราชบุรีก่อนที่จะนำร่องไปสู่ทุกตำบลของจังหวัดต่อไปก็จึงมีโครงการต่อเนื่องจากที่เข้ามาทีนี้เราไม่ไปขอไอ้ผู้ที่มันก็ช่วงนั้นไม่ได้นี่เป็นห้องเรียนเข็นเนี่ยมันเข้าตรงไหนก็ได้เหมือนใช้ชายคานี่แหละครับก็จากแนวความคิดนะครับที่เราจะดูแลคุณภาพชีวิตการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของผู้จังหวัดราชบุรีรวมถึงท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเนี่ยเราจะจัดโครงการไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนติดเตียงที่บ้านตามตำบลต่างๆซึ่งกระบวนการนี้เราจะให้อสม.ที่อยู่ทุกหมู่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับทำการสำรวจคัดกรองผู้ป่วยที่อยู่แต่ละหมู่ว่ามีผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเนี่ยมีกี่รายรวมถึงผู้พิการในหมู่บ้านว่ามีทั้งหมดกี่รายและเราจะได้จัดทีมไปดูแลนะครับจากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีโรงพยาบาลทั่วไปเช่นโรงพยาบาลบ้านโป่งโพธารามนะครับบางแพดำเนินสะดวกบ้านคาสวนพึ่งปากท่อเนี่ยเราจะมีขบวนเนี้ยไปตรวจเยี่ยมถึงบ้านทีนี้ผู้ป่วยผู้พิการทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะผู้พิการเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้รถโยกรถเข็นหรืออวัยวะเทียมทั้งหลายเนี่ยเมื่อมีการใช้งานระดับหนึ่งเนี่ยก็จะมีการเสื่อมสภาพต้องมีการบำรุงรักษาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะมาดูแลเรื่องนี้เป็นกิจจลักษณะผมก็ได้ประสานกับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเราจะจัดโครงการนี้โดยทางวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาที่มีเรียนทางด้านช่างซ่อมรถอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะนำรถเข็นรถโยกหรือเครื่องมือคนพิการที่ชำรุดส่งมาซ่อมที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีแล้วก็ส่งคืนกลับให้กับผู้ใช้ซึ่งในระยะสุดต่อไปเนี่ยเราจะทำเป็นกระบวนการว่าเป็นรถอะไรนะครับเป็นเครื่องมืออะไรให้กับอย่างรถโยกนี่นะฮะเราจะมีรถอะไรแล้วก็พบว่ามีผู้พิการเรื่องการใช้แล้วรถเขาเสียหายเราก็จะรถอะไรส่งไปให้เขาใช้ซ่อมเสร็จแล้วก็เปลี่ยนกลับมาก็จะทำให้ผู้พิการเขามีรถโยกรถเข็นใช้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มที่ตำบลคุ้งน้ำบดอำเภอเมืองเป็นตำบลนำร่องนะครับวันที่10เนี่ยก็จะส่งข้อมูลของผู้ป่วยผู้พิการทั้งตำบลคุ้งน้ำบดมาที่สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ร่วมกับอมจ.ร่วมกับทางวิทยาเทคนิคและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนัดประชุมแล้วก็ออกไปสู่ภาคสนามนะครับไปตรวจเยี่ยมทุกรายที่ตำบลคุ้งน้ำบดและหลังจากนั้นเราจะผลประเมินการทำงานนะครับว่าที่ทำงานมามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรและเราก็จะกระจายไปทั้ง10อำเภอทั่วราชบุรีซึ่งผมเขียนว่าโครงการนี้เนี่ยจะ
มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวราชบุรีโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยนอนเรื้อรังอยู่ที่บ้านและผู้พิการนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์รวมถึงโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่มีรถยกรถเข็นที่ไม่ได้ใช้แล้วที่บ้านนะครับหรือเคยมีแล้วแล้วก็หมดความจำเป็นที่ใช้แล้วเนี่ยเราก็จะให้ทางวิทยาเทคนิคเนี่ยหรือสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยรับบริจาคคือเพื่อมาซ่อมบำรุงแล้วก็ส่งไปให้กับผู้ที่ป่วยหรือผู้ที่ต้องการใช้เนี่ยเขาสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด